รบกวนนิดเดียวท่านประธานครับผมสมคิดเชื้อคงอุบลราชธานีเพื่อไทยความจริงไม่ได้ไปต่อว่ารัฐบาลไปต่อว่าท่านนายกใจเย็นนะท่านนายกอ่านเร็วไปบางทีผมก็ฟังเกือบไม่ทันก็ชี้แจงไปตลอดนั่นแหละครับผมก็เกรงว่าเอ๊ะท่านนายกไปโอนงบประมาณของตำรวจมากไปหรือเปล่าเพราะที่บ้านผมพี่อภิปรายท่านไว้นะตู้สล็อตยังเต็มบ้านเต็มเมืองนะโชคดีที่ฝ่ายปกครองเขาไปจับก็ฝากท่านนายกเท่านั้นแหละครับเพราะเดี๋ยวกลัวท่านไปตัดงบเขาไม่มีเงินไปจับนะครับเห็นตั้งเต็มบ้านเต็มอุบลเลยครับขอบพระคุณนะครับท่าน